ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ทั่วโลกทางเว็บไซต์ www.trangradio.net ช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงจากอปมช.ตรังดำเนินรายการโดยคุณรอนนกรู้รักและคุณปริชาติเทพายค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมกับเครือข่ายอปมช.เสนอรายการเสียงอปมช.ตรังอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนทางสวท.ตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฝั่งทั่วโลกกับ www.trangradio.netสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับกับเสียงจากอปมช.ทางสถานีวิทยุสวท.ตรังนะครับหรือว่าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz นะครับวันนี้พบกับผมรอนนกรักนะครับแล้วก็ได้มารวมรายการกับคุณปีปิปุยนะครับเชิญครับปุยปฏิชาติเพชรไทยนะคะเด็กเดียวมันคือตีป้ายอันพิษส่วนมากก็จะอันพี่ใต้ไม่ใช่ตีป้ายเพอะไรก็ครับพี่ใต้พี่ใต้ใช่ไหมวันนี้เสี่ยงเองพอดีแข่งเรือมาเลยว่าโอ้โหข้าวมาว่านี่คือลูกนั่นกิจกรรมยิ่งใหญ่นะตีนะสำรานค่ะตีตัดเซ่เลยนะสำรานไปแล้วคือเข้าทางตลาดเก่านะหน้าโรงปักเก่าขับตรงไปเลยไปถึงหัวเล่มตัดเซ่ตีจะลงไปโกะทุกคนนะอ๋อค่ะตีมูซี่คือจัดโดยอบต.ของตาซิคือมีบาวีกันด้วยเลยว่าโอ้จะยิงได้นะครับ คือตาซินี่เป็นตำบลใช่ไหมครับพี่ปุ้ยตำบลตาซิอำเภอฮัตสำราญคือฮัตสำราญมีซ้ำตำบลนี่หน่อยหนึ่งตำบลตาซิสองตำบลบาวีซ้ำตำบลฮัตสำราญตำบลเล็กๆในก้อนนั้นเป็นอำเภอปะเลียนซึ่งแยกจากอำเภอปะเลียนเป็นกิ่งอำเภอจากกิ่งอำเภอตอนนี้เราเป็นไทยแล้วเป็นอำเภอแล้วฮัตสำราญแล้วบ้านพี่ปุ้ยนี่คือติดตำบลอะไรกันตัดเซ่ค่ะตัดเซ่ค่ะขอถือว่าอยู่ริมต้นต้นเลยบ้านปีนตีตัวเองไปวันก่อนก็คุณนะครับวันก่อนนี่ไปกี่วันได้ปักการใส่อยู่หนึ่งคืนด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือจบคือดีใจนะเปิดไปฮะลูกล้านไปนี่คือนี่ลูกเสื้อจากบ้านก็กำลังคิดอยู่จะไปที่หน้าบ้านเหมือนกันวันก่อนตัวเองก็ในบ้านนะนี่ของเมาต่างหน้าบ้านในบ้านเลยคือจบคือเป็นคนจบนุกันก็เทือว่ามาต้องก็คุณแล้วครับวันนั้นก็ทางทีมงานเราไปกันเทือว่าจริงๆก็อปมช.นะวันนั้นครับอปมช.ทางหน้าบ้านทางในบ้านเหมือนกันแล้วเพราะว่ากระจัดกระจายกันตอนกลางคืนพักฟ้อนกันพุ่มจบบรรยากาศที่นั้นนะครับคือโดติดทะเลด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่ปุ๋ยบอกว่ามีกิจกรรมแข่งเรือบรีดกับเรือหัวโต้งเรือหัวโต้งเนี่ยคือรู้จักปลาปลาตุ้งไหมปลาตุ้งนี่ติดตัวตรงๆนะตึ้งปากเลี่ยมขาปากมันเลี่ยมจุ๊บเลยใช้มันเรือคือเรือมันจะถ่ายมันฟิตนั่นถ่ายฟิตตึ้งก็ทำหัวยาวไปเลี่ยมเลยคือเขาบอกว่าเวลาใส่เครื่องตึ้งวิ่งไปจุ๊บพึ่งจุ๊บพึ่งคือเล่นบนเนื้อน้ำเลยนะแน่นี้ก็นุกกันตายเราเจียวเลยนางเจียวขอเองมัดขอเตินวีดด้วยว่าเปื่อนนี่ตื่นตำเตียนตรงนั้นแหละคือตาเจียแล้วต้องป้าดีเจปุ๋ยไหมแล้วป้านเสียงเองไม่ใจคิดแล้วเอาแต่นุ่งเดียวกันจริงๆตุ้งเมกานี่เต็มมัดเลยแต่ใกล้ไม่ก็ดีกุ้นมันไปเชียนะไม่ใจไปกินแต่ได้คืนมีเบาวี่มีได้กำคืนนี่กันจะนุกแล้วนี่ตอนนี้กำลังจะเปิดแล้วป่านนี้ก็แข่งเรือน้ำขึ้นวันนี้วันสุดท้ายถึงคืนนี้กันมีได้กรัมไรต่างๆเยอะแยะมัดเลยครับจริงๆเนี้ยแล้วก็คือเรียกว่าครับผู้ว่าแล้วไปเปิดกิจกรรมในตรงทิ้นแต่ลำเพอของจังหวัดตรังเรามีเยอะนะครับกันนี้ก็เรียกมังกรนินไอ้สันหลังมังกรนินสันหลังไปเลยตอนนี้ครับค่ะตั้งสามสันหลังสามสันหลังก็สี่สันหลังตอนนี้รู้สึกว่าเป็นอกเจ็ดสันหลังไปแล้วนะครับเพราะว่าติดบ้านมาตกเก้าแล้วไงติดบ้านมาติดหมดตะน้อยหมดตะน้อยหมดน้อยครับปีปุ๋ยวันนั้นติดภารกิจนะพี่ต้องไปเดินรณรงค์เกี่ยวกับคุณข้อต้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงความมั่นคงของมนุษย์ครับผมกติได้เกิดมาติอ๋อปมช.นี่ก็มาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เดี๋ยวก็กล้องแรงงานด้วยจัดงานด้วยมัวได้บ่ในปีวันนั้นเอาตุบซิงวันนั้นสิหมดน้อยนี่คือก็สันลั่งบางคนเปลือกนะครับอ๋อเปลือกแสดงว่าซี่มันซี่มันไม่อ๋อก้าวนวลแต่บ้านเรานี่ดำปิดดำปึ๊ดก็อันนั้นน่าจะเป็นสันลั่งบางคนนิ่นบางคนนิ่นครับก็จังหวัดสังนี่คือก็มัวก็มัวสันลั่งบางคนยกครับหรือว่ามีสันลั่งบางคนยกสันลั่งบางคนนิ่นสันลั่งบางคนเปลือกครับสันลั่งบางคนอะไรเขาก็ไม่รู้บางคนไล่บางคนครับไล่บางคนก็คือดีเหมือนกันแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคนจะได้มาดูว่าเออแบบน้อยใช่ครับตอนนี้แต่มันก็สวยเวลาน้ำลงแล้วนะมันเป็นยัก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 สวยมากมากเลยเมื่อตัวเองไปวันก่อนนั่นแหละมันก็เป็นเกล็ดนะทางล่างนะครับคือท่านผู้ว่าเก่งมากมากครับถือว่าเป็นนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้กุ้งง่อยปูปลากันสุดยอดเลยแป้งอ๋อไม่ว่าเยอะมันไม่ค่อยมีนะนายดูแต่หน้าบ้านผีนะก็มีอ้วนอยู่ลำมันนั้นมีเป็ดเป็ดเต้าก็เรียกนะได้มาตัวปกๆปูมานะตึ้งปีนไปซื้อต้องร้านนะง่ายก็ช่องเลยได้กินช่องตัวช่องตัวนึงไม่ใช่มีเนื้อตัวย่อยปีนี่ปอต้มเซ็ตน้ำอยู่หน่อยปูนี่ก็ได้เหมือนกันนะมันลอกเราจริงๆคือวันก่อนเด็ดได้มีโอกาสไปบันติดปุ๋ยนะครับคือพ่อมเดินดูชายชายฮาร์ดนะครับชายฮาร์ดเต้านาบานปีนั่นคือเป็นโครนกลายเป็นโครนนะครับจริงๆแล้วคือก็บอกว่าถ้ามีลักษณะแบบนั้นใช่ฮะใช่ทะเลมีลักษณะแบบนั้นนั่นคือถือว่าความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเยอะพื้นที่เท่านั้นยังมีเยอะนะคือมันเป็นบางส่วนคือเมื่อหน้าวันผีมันจะเป็นพอลงปั๊บมันจะเป็นกิเลนครับพอกิเลนปั๊บหลังจากกิเลนนี่จะเป็นดินแข้งนั่นแหละคือจะเป็นสัตว์ลังมังกรแล้วแต่มังกรนิ่นครับแต่พอปนไปยึดจะเป็นรั่วงาแต่ตัวเองไปยืนนั้นจะเป็นรั่วงาแต่วันจะมีอ้อยว่านเยอะอ้อยว่านนะเป็นหน้าแต่ละนามคือก็เรียกว่านามกี่กำกี่กำแบบนี้นะครับถึงถ้าว่าออกไปอีกทีอย่างแล้วก็มีกุ้งง่อยปูปลาก็เยอะเด็กโกนน้อยเด็กเคยรู้จักก็เด็กเคยไม่เลี่ยมเลี่ยมมันตอนนี้อย่าลืมตังเปลือกกันหลุดจ้ามซีบคือเด็กโกนนั่นก็จัดไม่เคยกินเด็กวันโนก็เรียกอ้อยรักเกยใช่ไหมใช่ไอ้นู่นก็เรียกไม่รู้ก็ไอ้ด้วยเลยกระเมื่อนกับเดือยเกยมันเลี่ยมมันอะไรแต่ว่าเนื้อมันเอามาย่ำนะเอามาปัดเป็ดก็คือมาก้อนนี่คืออาจจะไม่ก่อยมีค่ะไม่มีไม่คนไม่ก่อยกินติดแต่ก้อนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกอเลยมาตึ้งกองเลยนี่กองเป็นกองเป็นกองเป็นกองไปตึ้งแก็บมาเลยตอนนี้เดินหน้านะแล้วก็มีราคาแล้วมีราคาลูกละ30แต่ก้อนนั้นเอาไปง่ายก็ไม่ก่อยเอาตอนนี้อันโอ้ากันกี่ว่าไปง่ายก็เท่าง่ายเลยแต่ก้อนก็ห้อยโป่งห้อยโยนห้อยว่านตอนนี้ห้อยเล็กเกยค่ะค่ะด้วยหลังทีคือความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำทะเลนะครับอาจจะลดน้อยลงไปก็เลยสิ่งที่เราบางทีบางคนมองว่าเล็กๆหรือว่าไม่ค่อยจะเอามากินกันนั่นเลยตัดคือถ้ามากินร้อยไม้มันก็กินร้อยนะถึงปอดเราแรกมันเนียนน้ำลายย่อยคือถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับมันคือเละเลยไม่น่ากินแต่ว่าปอดต้มออกมาแล้วนะถึงเวลาก็เคี้ยวออกมาเคี้ยวออกมาเหมือนกับอ้อยจากตีนนั่นแหละแต่อ้อยจากตีนมันจะแก้งแต่อ้อยเล็กเกยนี่มันจะหนิมถ้ามากินร้อยมาก็กินร้อยยำก็ได้แก้งก็ได้ปัดแป๊ดก็ได้คือแล้วแต่เราจะทำอ่ะแต่ถ้าว่าโปรตีนสั้นก็มากก็ทำเสร็จแล้วก็ไปต้มยำก็นั่นงางำต่ำกินร้อยก็มีราคาเหมือนกันนะครับครับนั่นคือส่วนหนึ่งวันนี้ก็คงจะคุยกันแบบซับเปเอรานะครับคือไอ้นู่มั้งไอ้นี่มั้งครับอันนั้นคือก็เมื่อเหนือสมุนไพรกับที่บ้านที่บ้านก็คือมีเยอะตอนนี้ที่บ้านนั้นมีปลูกผักปลูกผักกาดปลูกในทางเล็กๆอ่ะตอนนึง2ต้นแล้วแต่เลยนะกึมจะขึ้นแล้วก็พอเอ็ดฟางตอนนี้เอ็ดฟางก็คือพอเยอะแต่กำลังแค่นั้นพอขึ้นเก้าๆเลยเมื่อกี้วันที่ซื้อกว้างกว้างเขาซื้อกว้างกว้างเขาซื้อไม้วัวไปข้อเบงเขาก็ส่องปนเป็นปนย่อยๆนะกับกระโรยง่ายก็โรยของเป็ดทิพย์บอกของทักขาตื่นมาตรงคือเอามาทําเอ็ดฟางใช่มั้ยครับเอ็ดฟางต้องรดน้ําก่อนนะแต่รดน้ําไม่ชุ่มแต่บันปิปุยนะตอนนี้คือไม่มีปัญหาเรื่องน้ําหรอกครับคือตอนนี้น้ําไม่มีปัญหากับแต่ว่ามันเก็บมาเพราะว่าตอนนี้ก็คือจังหวัดตรังก็ไล่พื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันเก็บเหมือนกับว่าประกาศเป็นปัญหาไฟแรงอยู่เหมือนกันนะครับคือน้ำไม่ได้แห้งนะ
คือน้ำพวกเขาขุดลงไปเหมือนปลาปลามันขุดลงไปมันจะเจอเหมือนข้างหลังเป็นน้ำปลาเย้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ปลาเย้าปลาเย้าคือมันไม่เข้มใช่ไหมครับมันปล่อยร้อยแต่ตอนนี้คือเข้มชัดเลยอาบน้ำนี่นี่ในปีนี่แต่ก่อนข้าวจวดบางนี่ดำเจี๊ยะเลยซึ่งมันจะเข้มเวลาเราอาบเสร็จมันจะเนี้ยวตึ้งกับเงี้ยคุยกับต่างเอาบทโต้ได้เลยว่าทำมันพื้นได้มั่งแต่ว่าถ้าต่างปฏิโนมันเขาจะมีตัวนึงนะที่เขามาแปลงจากน้ำเข้มเป็นน้ำจืดมันก็คงแปลงตะกิดแหละแต่ว่าอินของบทโต้ก็บอกก็จะเคลียร์อยู่ไอ้เซ็ตงานแข่งเรือโกนบ่อจงด้านกุลสักปลาข้าวไม่ได้เลยถ้าสักปลาข้าวปุ๊บจะเป็นสีดำสีน้ำตาลหมดเลยต่างตัวเลยนี่สักเสื้อล่าเนี่ยสักเซ็ตตรงตากตันตีโอ้โปร่งอันน้ำมันคือมันมีความเข้มอยู่ใช่ไหมใช่คือเข้มมากเลยไม่ใช่ว่าเข้มน้อยๆแต่ก้อนนี่คือพอนั่นกันได้แต่ตอนนี้คืออาการนักกระกุยเลยวันก้อนประจุมซึ่งกระก้อว่าก้อเรื่องน้ำปลาปลามานับนึงพอนึ่งกินนั้นเราไม่ต้องกินอยู่แล้วแต่ซ่องก้อเรื่องหลังตัวหลังจากถึงไหนบ้านนั่นตัวเองติดไปบ้านผีนั่นไหมน้ำนี่มันจะก้อเป็นดำตามรองนั้นถึงตู้นทุกวันตู้อยู่ในปูโนมันแนวนี้มันกัดนั้นรถกระลังไม่ใช่ได้แล้วกระลังรถกระเรียบร้อยเขามีพนาอยู่ในส่วนกล้องเรื่องกล้องน้ำจริงๆคือมันผิดไปว่าคือจอลงไปตรงนั้นเขามีน้ำใช่น้ำมาร์กไม่ใช่ไม่มีน้ำแต่กลายเป็นน้ำเข้มนะครับคือมันอยู่ไกลแต่ลี่ก็ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งก็มู่น้ำกินร้อยน้ำที่ก็กุดแซ่บกวนน่ะนะครับจริงๆก็มู่ก็ทุกลงใช่นั่นแหละไม่สามันแบบน้อยซึ่งบันก้อนปล่อยนั้นก็ไปกินน้ำเย็นน้ำเป็นดินเหนียวเลยแต่ก้องมันเรานี่ข้างหลังน้ำมันเป็นทรายครับท่านหมานผีตะเหมือต้มกันคือแตะไม่ไหนเลยนี่มันเข้มแต่หลังเอ้งหลังบานมันก็ไม่เข้มแต่นี่ซ่องเอ้งแล้วก็กุดต่อเนียนก้องมูลนึงกันเข้มมากๆเลยตัดเส้นครับก็งั้นเลยว่านี่คุยกับอบต.เลยว่าเป็นปื๊ดๆไอ้ช่วยเรื่องน้ำมานับนึงครับก็ถือว่าลำบากสำคัญนะเพราะตอนนี้นี่คือชาวติสาข้อมูลนะครับไล่พื้นที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับก็หน่วยงานของคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนี่คือเขาเร่งด่วนเหมือนกันในเรื่องต้องการที่จัดแก้ปัญหาไปแรงให้กับประชาชนนะครับเราจะมีหน่วยงานของปากรัฐในต่างฝ่ายของทหารก็นี่คือเขาจะไปคุดไปโลเป็นซักขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของผมนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะคือเขาไปแต่ทางมูกมันมีซะแต่ว่าจ่ายไม่ได้ไม่รู้มันแบบน้อยเหมือนกันแต่ว่าน้ำก็กินได้เลยนะแต่มูกมันเป็นตีนกวนในก้อนยิ่งถึงไปหมู่นึงมันโยไม่ใหญ่เลยกันนี่จริงแต่ทางนู้นมันเป็นเข้าเป็นกวนนะก็เดี๋ยวบ้านเรานะหลูกวนเล็กๆพอกุดแล้วมันเป็นน้ำเนี้ยวถึงกินร้อยก้อนถึงเรากินน้ำได้กินน้ำมันจืดเจยันถึงไปบ้านเราปวดหลังหน้านี่มันเตะก้าวปากมันเข้มจิ้มหลงมวงได้อะจริงเรื่องจริงเลยก็จริงๆวันนั้นก็ลองสัมผัสดูมันขันแล้วครับน้ำไปเปิดน้ำปลาปลาดูก็มีรสชาติเข้มนะครับก็เลยเอาแต่เรื่องน้ำเราจบกวนก็วันนี้เชิญนะคะวันทุตายแล้วเรื่องแข่งเรือข้องตำบลตะเซะนะคะปล่อยกันได้ตอนนี้กำลังมั่นตอนนี้กำลังลงเรือน้ำขึ้นกำลังมั่นเลยกำลังแกล้งคือวันนี้เขาจริงชนะเลิศกันเขาได้เบียนกันดูมันเลยดูจบเลยที่บอกว่าเรือกลายปลาโต้งกระจายคือปลายมันเลี่ยมข้างหน้าเลี่ยมมันเรียวนี่ข้างล่างเนื้ออยู่ปะนี่ข้างหน้าเลี่ยมจุบปะนี่ตึ้งเกลืองตั้งตรงนี้ยันไปจับในมันจับในนุกนี่จ่ายเกลืองจ่ายเกลืองจ่ายเกลืองเรืออ่างยาวนี่แหละจ่ายคนบังคับที่คนเดียวหนังคนเดียวคนเดียวเลยก็ยุ่งไม่ได้ปื๊ดโอ้แต่ว่ามั่นจริงๆเลยคือพอเล่ไม่อยากกลับมันผมมันหนังบื้อไปเลยมันโยเอ็นติดเดียวนี่โยบนหน้ามันเอ็นเป็นคือมันลอยไปเลยนี่ด้วยความมันมากๆเลยค่ะจริงๆคือถ้าเราเลยก็มันก็แข่งเรือแท้ๆปากกลางกับสยามแล้วนั่นคือมันไอ้นุ่มพายเรือพายไม่นุ๊กนั่นตึ้งคนผากเรือนฟังไม่ใช่ตั้นนะใช่ตึ้งอันนี้คือเขามีไหมครับไอ้นี่มีคนผากแต่ว่าแกอายุมากแล้วเพราะว่าเฮ้ยยังบอกตัวไม่เอาปลาปุ๋ยไปผากแล้วมันชุดๆเลยการก็เจอนะคะวันนี้วันทุตายแล้วยังทันเลยจนถึงตอนบ่ายตอนยินนู่นแหละคือกลางคืนจะมีเด็กรำมีงานอะไรต่างๆได้หลายอย่างคือไปชมกันเลยฟรีทุกอย่างเลยไม่เก็บเลยสักสิ่งนึงยกเว้นไปเดี๋ยวซื้อกล้องไหมใช่ไอ้นั่นร้านด้วยโอ้ป้าปุ๋ยยกครกป้าปุ๋ยยันใกล้ส้มตำยกครกกาไม่ไปตึ้งตีตรงนู้นและใกล้อยู่ตรงหน้าโรงเรียนนี่ใกล้โรงเรียนใกล้ดีว่าเราดักกันตรงนี้ตึ้งปอว่าเยียนกันเล่นไปเลยกับรถรื้อไปเลยก็ทักเดียวกับรถมาแล้ว
ครับกาช่วงนี้เราไว้ความเปลี่ยนตะเปลี่ยนนะได้ครับค่ะกาช่วงนี้เจ้าหน้าที่คอนโซลติดซ้ายอยู่คนเดียวติดซ้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้คือตื้อว่าวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วกิจกรรมยังไม่ยังตันตึงลมก็สุดยอดเลยนุ๊กตอนนี้วันนี้ก็ประกวดไอ้ไรธิดาจ่ายงาดกันก็จะไปเดินพี่พระมันก็จับเป็นธิดาแต่คนสวยแต่งตัวสวยๆไปจริงจริงปุ๋ยถ้าไปเดินนั่นนั่นมีโอกาสนะครับก็ไม่เอาเลยอายุ16-17แล้วก็ไม่เอาครับเอาเป็นว่าคือเรากันช่วงจังหวะสักหนึ่งเพลงขอนะครับช่วงนี้เชิญครับWhat comes on, you'll enjoy it.
เขาท่านไปนะครับก็รู้สึกว่าข้าวบรรยากาศกระเดียวถึงเร่งเรื่อ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 งคืออย่ามันอย่าไปเกลียดกับความร้อนนะเกลือให้นุกน่านหน่อยก่อนเกลือได้ได้มันก็จะดีเองคือนี่บางคนเกลียดอุ้ยร้อนก็เกลียดฝนตกก็เกลียดเออได้ก็เกลียดเกลียดไปซะหมดไม่ต้องเกลียดนี่อันแล้วก็ว่าปลาปุ๋ยแต่ตื่นไม่เก๋บอกกี่กันไม่เก๋นี่นุกทั้งเดียวนี่ขนาดนั้นคือบอกเลยถ้าไปเดินอยู่แถวนู้นก็อาจจะจับมันเป็นนางงามชายฮาดอันนี้จริงๆตัวเออก็เล่นได้ก็ไม่รู้ที่ไปปุ๋ยว่าคืออย่าเกลียดนะครับคืออายุไว้มีความสุขถ้าเกลียดตัวไปอ่ะว่าดีเจปุ๋ยจะได้รับรองว่าให้เกลียดให้เกลียดหรือว่าเติมความเกลียดเข้าไปเลยแต่น้อยแหละไม่มีแต่ว่าคนให้เกลียดเลยเพราะว่าท่านมานี่ว่าเช้านี่รักษาคนมาแล้วนะคนนี้มาเนี่ยอ๋อครับ7 8คนมาจากปัตตาลุงคือรักษาอมฤกอ๋อนี่คือรักษามาพลึกได้กันนะครับครับคือต้องเล่กันต้องไปจับโกนมาเป็นตัวใช่น้ํามันเปล่าอ๋อคือรักษาโดยแบบไหนครับโดยการข้องโบราณข้องโบราณไม่หนวดไม่บีบชาน้ำมันเปล่าชาน้ำมันเปล่าไม่หนวดแหละชาน้ำมันเปล่าสำหรับกะรู้มาเลยอ๋อครับแล้วกับปัดนั้นก็ไม่เล่งนะเลยมันก็แต่ว่าคือต้องไปดูคือส่วนมากง่ายนะคะที่ปัตตาลุงน้องปูน่ารักมากเลยน้องปูเดินไม่ได้เดินไม่ได้จริงๆเลยตอนนี้ไปได้น้องปูได้ปอยุติบาลคือให้เล่ได้เลยจักคุณแต่ว่าสั้นมาหนิสั้นเหมือนตอนนี้ฉี่ปั๊บเลยฉี่ได้แล้วมีเล็กน้อยคือเส้นตรงนี้ขึ้นไม่มาตีก็มันนั้นยังอยู่ติดเดียวนี่ถึงมันจะเดินตรงเต็งตรงเต็งกี่ปลัดนั้นได้ดูนี่นอนตีมาเป็นปีรักษามาตัวไม่รู้กี่จังหวัดแล้วเออถึงเลยวันก่อนนี่ก็ไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านนั่นเลยนี่กันไม่รู้สั้นดีเลยก็ไปยืนถึงพอดีมันแปลกๆมันถามว่ามีมาแต่น้อยแล้วทุกคนฟังได้นายนี่นะมีมาแต่น้อยบอกมาแต่ปัดนายก็ลูกตรงนู้นเขาไอ้ได้ครอบก็ไม่รู้คือก็ไม่เล่งว่ะอู้ก็เปิดได้แบบนั้นนะคนโบราณนี่ตื้อโบราณนะตื้อโบราณมากถึงคุณจะไม่แต่ตื้อของโบราณก็เลยบอกว่าปันนี่แล้วหนุ่ยอยากให้มันหวานเลยแล้วหนุ่ยไปได้เลยตื้อเล่หนุ่ยอันนี้ต่ำนี่มันจีแต่ว่าไปต่างตึ้งลั่งเลยมือมันบัดไปตึ้งบอกอ๋อปันนี่แล้วหนุ่ยไปที่บ้านแล้วไปคุยกันก่อนมีไม่ได้เรียกกราดได้สักทิ้งแต่ว่ามากทิพย์ร่องหลู่ทิพย์ร่องต้องทำไปง่ายตูดเตียนเออตื่นได้บาทนึงก็เหลือของตื่นห้าทิพย์ตังก็เหลือของตื่นแต่งให้ใช้ลงไปในนั้นคือไปทุกวันก็ใช้ทุกวันคือตายต้องกราดมันโดยจัดน้อยบอกง่ายแล้วไปตายต่างเป้ซึ่งเราไม่ร้อยคือเห็นดูเห็นดูก็เห็นดูซึ่งก็เลยกับมันปล่อยหยิบช่องวันแล้วหลักจ้าหยิบช่องวันเท่านั้นเดินจับเดินได้มือจากแต่ตื้อได้ไม่ได้เล่นนี่ตอนนี้ยิบเรียนมาได้ได้ตื้อแก้วกาแฟได้เล่นตัวรับได้คือไปช่วยงานที่ร้านเลยว่างนี่ร้านก็เลยเป็นร้านปลาเนี่ยคือก็นั่นเลยว่าก็ขอบคุณจริงจังนิดคือเจือก็ได้ไม่เจือก็ได้ก้องบันเนียนะแต่เข้ามาให้ปลาปุ๋ยกังบนไงรักตาคนคือปลาปุ๋ยนี่คนเตียวนี่เดี๋ยวก็ไปจุ่มตรงนั้นกระเป๋ยไปจุ่มตรงนี้กระเป๋ยไปตาก็ไอ้เรื่องกันนั่นเองคือช่วยได้คือช่วยยากช่วยคนนั้นครับก็ดีที่ว่าเป็นท่านได้ก็เหมือนติตัวเองไปยินอธิบานว่ามีองค์พระกันนั้นน้อยครับก็จริงๆเนี่ยคือณปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของที่พุยหวาเกี่ยวกับคนที่อาจจะไม่ถึงกับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแต่ว่าบางทีเกี่ยวกับเส้นใช่นี่นี่นี่เหลืองของเหลืองจังหวัดในกุนเนียนจักมาเป็น10ปีแล้วนะจักจนว่าค่านี่ปรับลบล่างเลยตึงนี่ดึงล็อกกระเดินได้ตึงตามมาเจ็บไม้ไม่เจ็บข้องติบานจะไม่เตียวบีบเหมือนเปลือกเนาะไม่เตียวบีบไม่เตียวเน้นไม่เตียวไรจะตามมาปลดตองมันนี่ตามมาเจ็บไม้ลูกเจ็บไม้บังไม่หวาเวลาเลยนะครับก็หวาไม่เจ็บคือถ้าเจ็บจะไม่หนักซะเปลกไม่โม่นี่ไม่เหมือนเปลือกคราวนี้นะครับเพื่อบางยังหน่อยเพื่อที่มีคือติปูดได้พอตัวเองไปติบานแล้วคือถ้าว่าตัวเองไม่ไปติบานเราปูดไม่ได้ตอนเดียวก็มาเกี้ยวครับครับกัดกันนี่แหละครับก็ได้มีโอกาสเมื่อนับว่าคือเราไปวันปีปุ๋ยไปถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ว่าเป็นสิ่งที่ปีปุ๋ยเคารพนับถือคือพวกนี้ก็เมื่อนับเราให้ความเคารพคือยกมือไหว้ต้องความเคารพและประมาณนั้นนะครับขนาดหลูกเกื้อรั้งนะคนมีปัญหากระโบกไว้ตำบันนั้นเกื้อนี่แล้วแต่จิตใจเราอะนะคือยาวๆไม้อ้อยพอดีนี่หลังคนมันงูไม้นี่เขาตั้มอะเติมนี่มีนู่นมีนี่เลยเติมไม่งูไม้ไม่ติดไปงูไม้ทำไมร้อยหลังคนบอกว่าจ้านมีนั่นจ้านมีนี่หลังตีไม่ใช่มีอะคือเราอย่าไปสั้นหน้าก็มันนั้นเอาแต่เราไหว้เอาแต่เราเชื่อแล้วไหว้คือจบหลังคนนั้นป
เพื่อนว่านั่นก็ปล่อยเพื่อนว่านี่ก็ปล่อยถามว่าดีมั้ยไม่ดีหรอกเราต้องไปดูกับตาให้รู้กับตัวเราคือเราเนี่ยเพื่อนว่านี่เปลกแล้วเปลกก็ว่าหม้อนี่เปลกบ่ไม่ใช่ไม่อยากรักษานะอยากรักษาทุกคนแต่ว่าหลังก้นนั้นไม่รวยได้มามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าที่รักษามาร้อยทั้งร้อยได้หมดอ๋อตอนนี้นะครับเพื่อที่เรามีท่านผู้ฟังบางทีอาจจะมีอาการลักษณะที่มันติบิปุยปูดไปบางทีก็ตัดสนใจอยากจะไปหาได้เป็นไงบางทีก็คงจะติดต่อหรือไปหาได้ถ้าว่าไม่มีเบอร์ที่สถานีนี้มีนะคะ082-874-6407คือต้องโทรไปก่อนหม้อนี่ แต่เช้ามันจะอยู่นะเช้าจะอยู่ตอนบ่ายอันช่วงนี้อันหลังบางทีก็ไม่อยู่คือจะไปอยู่ตาบ้านคนเนาะเออหลังที่เขาป่ะหรือว่าหม้อนี้ไม่ก่อยอยู่บ้านเองกับกัดดีนะครับคือคนเราหลังที่เขารับไปเข้าใจไหมทั้งหมดกัดไม่ได้หลังที่ไปอยู่ภูเก็ตทั้งสี่วันครับเออทั้งหลังที่บอกว่าป้าไม่ว่างนี่ลูกมันหน่อยไม่ว่างเผื่อมารับเร็วนี่ก็เออเขาให้เราก็ดีใจนะครับดีใจมากๆแล้วคือมันเอมในตัวคือไอ้ยามันบอกไม่ถูกเลยนี่คือว่าพอรักษาเขาให้คือดีใจแต่อันเหลืองมันเปล่านี่แหละตาว่าคุณไม่มีน้ำมันมะพร้าวมันต้องซื้อเลยที่บ้านเพราะไปซื้อมาเบนเงินที่รวยซึ่งมาทำปื้อลงไม้มาทำเป็นกระติงกระติงจ้องรวยครับคือพอทำได้แต่ก็เอาไปแลกปลาลูกปลาไปตาก็ได้หรือคุณไม่ตาก็เก็บไปตรงนั้นจะเกี่ยนชื่อว่าไหนก็ไหนก็ไหนห้องเออก็ไงของมันครับนั่นคือวัดเพราะว่าก้องโบราณคือมันน่าอยากเลยวันนี้เลยรักษาน้ำมันมะพร้าวส่วนหมากว่างนี่หมันมงไอ้โรนๆนั่นเองนี่ก็ทำเหมือนกันแล้วแต่ว่าตาว่าบางคนน้องชายใช้จ้องเกี้ยวก็เดี๋ยวใช้จ้องเกี้ยวป่ะนี่คือเราต้องใช้ไอรอนนั่นนะครับแต่ว่าส่วนมากจะรักษากับยินก็คือใช้น้ำมันเปล่าค่ะน้ำมันเปล่าเกี้ยวค่ะคือเกี้ยวเองนี่ไปซื้อก็มั่งไอ้ก็เกี้ยวไว้มั่งแต่บางคนก็ไปซื้อมาจากไหนอ่ะเงินกว่า200แตะเดียวนี่ก็ไม่ใหญ่ปื้อด้วยซื้อมันก็ได้นี่ตอนนี้กะเซ่ลําปื้นที่อาตมารานั่นพี่ปุ้ยจะได้ตื่นว่างมั่งผมจบเคมันได้บีบก็ตีเดียวอุ้ยคือไม่ใช่บีบก็คือได้ไปจับแค่วันนี้ตีเดียวแค่ว่าเออจบจังหวะถึงบอกตาโจมันไปที่บ้านก็คือไปหาหม้อตรงหน้าที่บ้านเลยก็ดีนะครับจังหวะน้อยก็คือสิ่งที่เรามีสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเป็นคนช่วยคนนี้ช่วยมาทั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเป็นคนปานนี้แหละคือจบนุกนั้นถึงบางคนก็เล่ไปในไร่ก็ไม่รู้ตำแจ๊กก็เลยฟื้นนี่เราอยู่ติดใจมารู้ไหมจริงจริงคือเป็นวัดเนี่ยเอ๊ะอะไรวัดคือโดยเฉพาะมีโอกาสเข้ามาอยู่รวมกับกล้องพมชนี่คือจะเล่นปีก็นี่คือมีความสุขมีความสนุกคือร้องนุกแบบนุกค่ะเนี่ยคืออยากให้แบบทำงานแบบสนุกสนานอยากเกลียดอะไรอย่างคือการเนี่ยเป็นจิตอาสาในนานนึงอยากจริงดีจริงเด่นกันอย่านินทาเปลือนกันในคือตีมในงานนั้นคือเราไปนุกเราไปเล่นแต่เรื่องโลกนี้เมื่อเดี๋ยวไปบ้านเรานุกนี่คือนุกแล้วคือคนเราคือคานเถในตัวอายุอันนุกันคือถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ากว่าเราช่วยรวมกันทำนี่คือมันจะสำเร็จได้เร็วได้ดีด้วยแต่ถ้าแข่งขันกันทำนี่คืออาจจะไม่สำเร็จเสียได้นะครับเพราะถือว่าต่างคนต่างแข่งกันทำแต่ถ้าช่วยกันนี่บางคนข้าวมันอยู่ในจิตอาสาแต่จิตไม่ใช่อาซาจริงๆจิตที่เมาตังนี่ถึงข้าวเจอตรงนั้นก็ตามว่าจิตอาซานี่ไม่กินข้าวบอกกากินข้าวนั่นแหละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณหยั่นมาถึงพี่ปุ้ยได้ตังค์มาให้ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยเหมียวรู้ได้ตังค์ไม่ตังค์พี่ปุ้ยไปถึงเดียวนี่ก็ไม่บอกกลัวนั่นคือทําแล้วมีความสุขนะครับอะไรก็ได้เนี่ยคือยังมันพี่ปุ้ยทําได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนถ้าสมมุติว่าคือเขาว่าจากการที่เราได้ช่วยเหลือมันไม่ใจเราได้ทำความสุขติ้งดีๆอย่างนึงแล้วนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือบางทีมันก็เดินจี้ดำรูรากแล้วๆเด้พี่น้องเอ้ยอันเลยเมดรูรารุงกลู่ครับอันนั้นก็จริงๆก็จังหวัดตรังนี่คือถือว่ามีกิจกรรมแบบนี้มีหลายพื้นที่นะครับแต่ก็ดีเป็นนี่นะจีหลายฟังเรโกนเหมือนคนเกลียดรูรามากติดชุดเลยกับพอติ่งตุ้งแล้วก็ใกล้ๆหนาวและพี่น้องจ้านิดไม่กล่าวแต่เด็กๆจับเช้าจัดน้องก็เคยนำจัดลงรายุโตกับตัวเองปวดติ่งตุ้งไปคนแล้วไปยุ่งเวทีแล้วเนี่ยก้องติว่าเรามองไม่เห็นนั่นเราไม่ได้หลบลู่อยากจะไปหลบลู่ก้องแต่เรามองไม่เห็นหลังคนว่าไม่มีจ้านจำใจเคยทำไรไม่โตก่อนเปื้อนแล้วคนนั้นคือจริงๆเลยคือบนโลกใบนี้ครับสิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์เองยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์หรือค้นคว้าได้ก็เนี่ยคืออาจจะเป็นในเรื่องของคือชาวบ้านน่าจะมองว่าเป็นไสยศาสตร์ถ้ามันซึ่งเรานี่มันมีมันก็ไม่ใช่เชิงไสยศาสตร์ของปานี่ไม่ใช่เชิงไสยศาสตร์คือเหมือนเขาเล่นอะไรกูร่ํานี่กูร่ํานี่มันปลัดจากหน้าบ้านถ้ามันตายมั้ยกูร่ําไม่ได้หมดกูร่ําสัตว์อยู่ในป่าสัตว์นึงเดียวมีเขาค่ะเพราะว่าไปพบมันได้ก่อนอายุไอ้ได้อ่ะไปเป็นครูนี่ก้มกวนกาลงสมัยนั้นกวนกาลงกวนกาลงไปเองนี่อย่างลงอย่าว่าแต่กาตัวเองนี่ลงกาผ่ามที่ไม่โต๊ะคาตึ้งกับเขาได้กูรำปลัดลงมาแต่ว่าเขาไปฆ่ามันนะตอนนั้นเราก็ยังไปปฏิงานแล้วแหละเขาฆ่ามันแต่ว่าเขาเอาได้มาต้มมาปนีแหละมาเอาน้ำมันมันนะแต่ถ้าว่าไม่ฆ่ามันไม่ใช่ตายแล้วมันปลัดแหลมหยกขึ้นได้เลยดูมันไม่ตายมันไม่ต้องก้อเล่นกับตานี่เอาเขาเอามาตึ้งเขาไว้นอนอยู่เขาเกรงกังตัวนึงตัวนึงเขาฆ่าเอาน้ำมันมันติมาต้านแหละยูถ้ามันหยกขึ้นหมิงได้เจ้ยอันเลยที่เขาว่ากูร่ำที่เขาบอกว่าน้ำมันกูร่ำแต่ต้องเป็นของเทแหละมือนี้มันต้มไม่รู้เอาไว้ไร้ต่อยไร้ไปจ้อยติมมดห้องน้ำมันมู่น้ำมันมู่จนอยากจ้อยน้ำมันมู่ตาแล้วตามมันยังแก๊สอยู่เลยครับคือได้ยินเขาหลามเหมือนกันเขาบอกว่าคือแก๊สเอาลิ้นไปเลียบมันง่ายจริงคือสัตว์อาจจะรักษาโดยธรรมชาติของสัตว์นะเขาสิ่งเหล่านั้นคือมันก็ยังมีจริงคือมันก็เป็นไม่ได้เป็นเรื่องเพลงนะครับเป็นเรื่องที่ว่าคือเหมือนกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือบางทีน้ำลายของสัตว์ชนิดนั้นก็คืออาจจะเหมือนกับเป็นยาวิเศษอะไรสักอย่างนึงเลยปะเนี่ยคือบอกเขาเรียกที่แพร่หรือสัมผัสแต่แพร่มันอาจจะมีจำพวกเซลล์ได้สามารถเข้าไปทำให้แพร่นี่คือง่ายเลยมันเป็นแพร่ก็นะครับหรือว่าง่ายจริงก็มันนั้นครับอันเลยเหมือนกับ รามาศรู้จักรามาศไหมรามาศนี่คือรามาศก้องไหนเล่มันเป็นกายนอนเล่ได้สักอย่างมันนี่เลยก้องมาตึ้งกระดองเล่ามันตัวเบนเบนแล้วนะเป็นนักนักเกลียดนี่ก็มาตึ้งดองเล่าเซ็ตดองเล่าเซ็ตแล้วก็ไปเคี้ยวนี่ไปยิ้นกับตาเลยตึ้งตามันจะดูนอนมาดองมันว่าไม่ใจนอนรามาศเขาเรียกรามาศแต่ภาษาตัวนี้ก็ไม่ใจรู้ว่าเกื่อยเลยก็มาจากไหนเล่นะจากติโก้กลางบานเลยตึ้งปกองมาเลยวันนั้นไอ้ราดที่ข้างบ้านมันโตดก่อยน้ำมันต้องตาด้วยนะเหมียวจับปากุนจากอู้นี่ลงแบบนี้ไม่เข้าตาจากอู้ลงมานี่เลยสีนึงมัดเลยน้ำร้อนลวกน้ำมันน้ำมันเลือดกักน้ำมันโตดก่อยมันไปยิ่งเหยียบตึ้งตาความหมักความใช่มันว่ามันวีดจุดเรียงก็ไปเอาดราม่านี่เลยมาตึ้งราดมันหวายยินมันไม่เจ็บสักนิดนึงตึ้งบอกว่านี่เลยมันหวานนี่โน่นแต่มึงหวานเลยก็เรียกดราม่าเหลวง่ายจริงๆกันตึ้งไอ้น้ำเยเรนน้ำปลาจงมองกันแตงตึ้งนี่ยันตกแต่งเองเลยคือปลาจงมองนี่ก็บอกว่าคือถ้าแตงนี่คือจะมีพิษด้วยนะใช่ตึ้งนี่กดไปแบบนี้ตึ้งของบีบอกตึ้งว่าเอาหน้าโบกตึ้งกับมันเจ็บก็ของดราม่านั่นแหละมันตึ้งยอดเหมือนหยิบไปสัตว์เลยมันเปลจริงๆเลยไม่มีเจ็บพิษเดียวเดี๋ยวใจกระข้าวหรือจากเกี้ยวเดี๋ยวใจกระข้าวหรือติดแปลนตึ้งบอกโอ้ก็ดูจะกวดดิก็ว่ากวดไล่รอยบอกไล่รอยก็เอาเนี่ยไว้ที่บ้านนี่ยังนี่อย่างเปล่าอยู่เลยนี่จริงๆคือคนที่ว่าเขาลงไปปลาทะเลไปดักก็จะรู้บนนี้ใจก็จะรู้มัดรู้ว่าจำพวกไอ้อะไรก็เหมือนกับรุ่นจงมงปลาจงมงจงมงนะครับนั่นแหละตัวลายโดนอันนี้แหละคืออาจจะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลได้นะครับมีปิดลำกุ้นนะไม่ตาเป๋จริงๆไม่ได้เข้าโรงพยาบาลครับเคี้ยวก็เลยเคี้ยวมาเคี้ยวเห็นกับตาเลยนี่คนนั้นประเทศนี้มันเคี้ยวมาตรงนี้ตั้งกับป่ามาที่บ้านเลยตอนมียาเลยก็เอาตาเซ็ตมันกลับไปเข้า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 จากเกี้ยวอันนี้ตึงเจ้าเล่ห์จะรู้เรื่องมากอย่าใช่โบ้นะใช่เจ้าเล่ห์คือน่ารักนะคือจริงๆนะคือนี่ก็เจ้าเล่ห์กันแหละคือจริงๆก็ไปเห็นวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่ไกลๆกับทะเลจะจบนะครับด้วยความที่ว่าที่เราไปเห็นเราดูว่าคือซ่าก็อยู่มีความสุขก็คือนั้นย้อนไปเลยมหาเมื่อไม่กี่วันเทศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านไปตะเล่งข้าวที่หมดมันน้อยนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของหมดมันน้อยคนมากแล้วครับท่ามก็คือก็กับเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามส่วนมากอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือไม่มีพุทธสักลังครับวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเขานี่คือก็โดยอาชีพหลักๆก็คือประมงทำซึ่งเขาทำปลาเค็มจำใจปลาตัวเล็กตัวน้อยก็มาทำปลาเค็มหมดครับซึ่งบ้านเราในบางจังหวัดตรังเรานี่ยังจัดเลยยันตีงานทำงานเรา
บางคนนั้นกี้กลั่นตำครับถึงพ่อก็แม่ตำผงปางก็อดเด้ถึงบ่ตำผงปางตัวเต่าน้อยก็ต้องออกหมดครับคือตอนนี้เขาอย่างว่านะครับอาจจะมีระเบียบข้อบังคับออกมาในเกี่ยวกับการตำผงปางปลาตะเล่ได้ไหมนะเครื่องมือเครื่องไม้บางชนิดก็มีพวกนั้นไปใช่ไหมครับคือบางเบย์ปะนะเหมือนอ้วนนี่คือมันตีคือมันต้องลูกปลาเล็กๆกัดติดมดลูกปลาเอ็นแต่ตามันก้าวนิดนี้กัดติดมาหมดเลยครับตึ้งหลังคุณนั่นมาตึ้งก็องตัวใหญ่ตัวเล็กข้าวมดเตะไปตีริมาดันนี่ไปเอ็นเลยแต้วนาบานตึ้งบอกว่าจุ๊ยตามันนี้นะตัวเดียวนี่เจงจับเกรงยกนี่ปลากว่ากินข้าวโรนนะครับถึงยกก็ทุกวันเนี่ยก็เขารู้ได้แล้วถึงเขาก็ไม่ยันไปจับเลยบอกจับเลยออกมาทำไมมอดนี่ตัวเล็กๆปะเนียนเพ่งแล้วกระบือนี่ตำใจแถวการคิดกล้วยเล็กกว่าการคิดกล้วยก็มอดแต่ไม่มีปลายติดเขาอาจจะคือบางทีอย่างว่านั่นคือถ้ามาปลาในเล่มันจะมดไหมมันก็คงจะไม่มดมันจะมีเยอะเลยนะใช่แต่ว่ามันจะวนเวียนก็บอกว่าเมื่อกี้ขำนี่มันไปโยปันปื้อบทเจ้าลีเขาจะรู้นะตรงนั้นไปโยปันปื้อได้เป็นเห็นนู่นไปโยเลนอกเนาะลังเราเลี้ยงลังกอดเราเลี้ยงจะมีปูเลยแต่ตาน้อยนี่คือมันเป็นน้ำกี้ขำกี้ขำประมาณนี้คือตาน้ำกี้ขำก็หว่างข้างน้อยก็ได้ปูตัวเล็กแต่ก็เหนือแน่นแต่ไปลังโกนั่นมีห้าขำมุกขำเจ็ดขำแปดขำถึงสิบขำจะปูเนื้อแน่นเหมือนกันถั่วย่อยครับตึ้งตีได้กุ้งได้กังได้ปูของเขาได้ปลาของเขาเดี๋ยวเตะเลยเดือนน้อยก็หว่างปูเดือนน้อยก็หว่างปลาเดือนน้อยก็หว่างกุ้งถ้าหว่างกุ้งนี่นักกู้นี่นาบานเหลือปรีดนี่เลยปรีดปลาปรีดปลาเนื้อครับนี่นี่คือดีคือปกข้าวรายการกับพี่ปุ๋ยก็คือถ้าไม่รู้ว่าวิธีการหน้าปลาของชาวประมงนะครับคือเขาจะเป็นนับเป็นคำคือไม่ใช่วัดทั้งขึ้นกลางเร่มไม่ใช่ตั้มไหนถูกมันค่ะเขามีวันหยุดของเขาคือความคิดของเราคำหนึ่งสองคำสามคำนี่ไปเล่แล้วก็นอนตีปุ้งกันนายดูนี่แต่ว่าคือหลังคนกับมันแต่ว่าจะหน้าไปละเลยพอก็หลักอวนเองหลักอวนเองพอน้ำลุ่งกันตึ้งก็ลุ่งไปนวดชุดน้ำเนาะเขาไปก็เรียกหลักอวนเองอยู่แต่นู่นคนแต่นี่คนหลักกุ้งบางทีก็ลูกปลาได้ติดก็กระได้กายบางทีได้กุ้งตีนแดงกันครับชดๆเลยเต้นโอ้โหลุยมดอะไรได้กินในวันนั้นเลยปีตือตรงนั้นเนี่ยจะไม่ปื้อเลยคือถือว่าได้กินอาหารสดๆมาถึงเราเนี่ยคือบางครั้งอาจจะเป็นมือถี่ส่องถี่ซ้ำมาแล้วคือตาอยู่ตรงนั้นนะตาเราไม่กี่กล้านั้นมันมีซ้ำสี่สีที่ว่านึ่งปูไม่กล้าแต่ว่าแป้งสักนิดโลช่องหน่อยอาทิพย์โลจ้ามลอยปูโกก็เรียกคือก็ไปจุ่มสร้อยนี่ใส่เงินจะข้าวมาหนึ่งตัวนะให้ดูนี่ถึงก็ยกรอยช่อยก็คือรอยตัวเป็นอะไรแต่เขาหมัดไว้แต่กี่วันเขาข้าวคือคนหนึ่งข้าววันนี้ต่อเจ้าคนนู้ข้าววันนี้แต่ตีเพนจะไม่คาดแต่ถ้าว่าอ้วนมันหน้าวันผีเดี๋ยวว่ามีเซลล์วะเลยไปลากได้ห้าตัววันนี้ถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้ถึงก็บอกว่าแต่หลังตีถ้าได้ปูไม้นี่ก็บอกได้ก็รำคาญรู้ไหมก็รำคาญได้ด้วยได้เปลือกโอ้ยเนี่ยก็คือฟัดกันยุ่งกันนะรถกันวันก้อนที่ไปนี่คือตอนเช้านั้นเดินออกมาเตะจานก็คือได้มีโอกาสได้คุยกับคุณลุงกับหลูเกตคือกำลังต่อเรืออยู่กระท่ามเกวันในช่วงนี้คือปันเปลือมั่งในเรื่องของคันประมงที่บอกว่าไม่ค่อยดีช่วงนี้เดือยเดือยเดือยไหนจื้อไหนเดือยเกบอกว่ามันก็ไม่ค่อยได้มันช่วงนาพ้นช่วงมรสุมเลยปะเนี่ยคือช่วงมรสุมเกบอกว่าคือมันจะเสี่ยงสักนิดนึงแต่ว่าออกไปแล้วคือมีโอกาสได้ปลาซุ้งและประมาณนั้นถึงบางที่นายดูตาลมแรงข้างบนเราเลยไม่มีลมนะแต่กี้กำก็รัวข้างหลังลมแรงเคลียวมันเลยตอนนี้อ้วนเคลียวเป็นเส้นเดียวมันเลยหมากเกกันบนรถหน้าบ้านเปลี่ยนเต็มมดคือกันนันเกไม่ได้นายดูอ้วนกาดมั่งอ้วนเคลียวมั่งเปื่อนหลักอ้วนมั่งอย่างเหมือนกันนั้นตอนนี้ถือว่าคือถ้าไม่เราได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชาวประมงชาวประมงนะครับว่าคือในขั้นทำประมงเนี้ยคือมันไม่ได้ง่ายมันที่เราคิดว่าคือออกเรือเขาก็ใจว่าไปตึ้งปุ๊บก็ตึ้งได้เลยไม่ได้บางวันนะเขาได้เขาใช้น้ำมันไป300บาทแต่เขาได้มาแค่150บาทบางทีก็ได้ร้อยเดียวบางทีเขาวิ่งมาที่บ้านเราปลาอย่างเบี้ยไม้ยืมก้อนเอาไปซื้อน้ำมันใช้เรือไปง่ายปูหลูอดพวกปลาก็ไม่มีนี่ลูกปลาก็ปนันเลยแล้วก็จริงๆก็คือแต่ว่าคือไอ้มังไม่ได้ไอ้มังปลากันนี่ก็งานทะเลก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับจะได้กินอาหารทะเลที่ว่ามันมีแต่หน้าฝนน่ะนะหน้าฝนตาว่าฝนไม่จุกเกินปล่อยนั่นแหละ
ทุดยอดเลยก็ได้คนเป็นมื้อนั่นนะคือที่นี่ปั้นหน้าปั้นมื้อนึงแล้วแต่มื้อนกว่าในการออกไปแต่ละใช่หลังที่ออกไปแปดอ้วมันติดถูกตานี่กิดเล่นะมันเรียบไปป้าถึงอย่าไปตำห้านวันนี้มาช่วยปัดปูไปปัดจนมือมือนี้แอกมัดนี่จริงๆคือเวลาช่วงที่เขาได้ก็คือได้ครับได้เขาก็ดีเหมือนกันนะใช่แต่เวลาไม่ได้ก็ไม่ได้เลยหน้าเนียนตุกล่ำจะไม่ได้ถ้าเลยเป็ดอ้วนอ้วนเป็ดอ้วนได้5ตัว5ตัวก็คือให้ไป200เอ็นดูล่ะแต่จริงๆแล้วรับร้อยยังได้เพราะว่ามันไม่มีเนื้อครับมันมีตัวผู้ช่องตัวซึ่งตัวช่องตัวนึงแหละเป็นเมียเพราะว่าหยกๆน้ำไปมันกันมันเหมือนกับคือคนที่อยู่บนบกบนดอนนั่นคือในช่วงนี้บางทีบ่ได้ตัดยางก็อาจจะลดปริมาณหรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะตัดมันได้แล้วว่ายางมันก็ขึ้นยอดขึ้นยอดก็เลยตรงนั้นก็คือต้องปักอาจจะมีเราบ้างด้วยกี่บาทแล้วคนน่าจะ30ตันทอนอยู่ประมาณนี้นี่ก็บอก41ไม่จ่ายมือปลามัน4บาท4บาทกับตราบัตรเก่าก็คงจะเป็นในส่วนของราคาที่ว่านะตอนนี้คือรัฐบาลก็ไว้ทางในหมู่บ้านที่ว่าเป็นรงรุ่มได้ประมาณนี้ครับซื้อกันเยอะแต่บ้านพุ่มก็มีเลยครับก็ถือว่ามันก็ต้องประกับประโคงกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเรามาฟังเพลงสักเพลงแล้วได้เหมือนกันครับคงจะน่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับแนวนี้มั้งครับยินยินครับถ้าช่วงนี้สักหนึ่งเพลงนะครับเชิญครับแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเราดีกว่าห้องแอร์พ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถิดสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาให้หนุ่มเมืองกรุงมาให้มุ่งมารอแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสๆแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดกาญดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งให้หนุ่มเมืองกรุงมาให้มุ่งมารอแบบพี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสๆแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดกาญดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่ง
ค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะอีกเพลงนึงครับเพลงหวานๆเพลงจบก็หมอให้เด็กเล่มยางน้องมิตีนคือเขาจะฟังทุกเช้าเลยแล้วเคยเล่นไม่เล่นก็ตามอ่ะแล้วเนยแม่ตอนนี้ไปจัดรายการนะถึงแขวนเพลงไล่คนเลยตอนเรียนตัวไอ้นายไปไล่วันเพราะเจ็บโกมั่งไม่บายมั่งคือกุยหมากันคือเป็นคนพูดหมากเลยเจียงแง่นี่มันเนี่ยเป็นวัดแต่ว่าต้องมาเพราะว่าแฟนเพลงเรียกร้องจริงๆเล็กไอ้คำซ้ำเศร้าโกนั่นคือมันไม่รู้ไม่รู้นั่นแต่กล้าคนเดียวด้วยพอดีเล่นว่าเปลี่ยนมานอยู่ด้วยวันนั้นที่เขาจะไปที่บ้านอยู่ด้วยนั่นเลยไม่ไม่วันนั้นนั้นมาที่อยู่สตาเล่นบ้านอยู่สตาเล่นอยู่สตาเล่นถึงกับพอถึงกับไม่ใจรู้พอจะเขาจะรายการเกตก้าวรายการเลี้ยวก็บอกจะไม่มาจะรายการเลยถึงเขาก็ตัวหลานหน้าคือป่าร่มบอกว่าเออก็ตัวนั้นปิดปุ๋ยไม่ได้บอกคือไม่ได้มีตาร่างคือไม่รู้ถึงไม่เคยตัวบอกพอไม่เคยตัวบอกก็บอกต่อเดียวนี่ไปบ้านตื่นบอกไปบ้านก็ไปบ้านปิดปุ๋ยนะบอกมาเลยเนี่ยปิดกำลังขับรถออกมานี่แล้วตึงตอนไม่จัดรายการมกจัดรายการเพื่อปีไม่ใจรู้ไม่เพื่อแล้วน้องก็ก้าวเองคนเดียวก็เก่งอยู่แล้วคือก้าวได้ปีจริงๆก็ต้องผิดพลาดร่วมก็คุณแกด้วยนะคือแกจะโต้แจ้งให้ทราบนะเรียกว่านี่คือโต้ตึงบอกว่าครับอันนี้คือจ้านั้นปอดรูปั๊บมันคือจะมีรายการเคลียร์ไปติดปฏิทินมดเลยตังไว้วันน้อยไปน้อยวันน้อยไปน้อยจะมีมดแต่วันนั้นนั้นไม่รู้จริงๆเลยบอกว่าเขาบอกเอ็นว่าตึงจัดรายการบอกไม่ได้จัดก็โต้ด้วยก็กว้างอยู่ฟังถูกเศร้าแหละทำใจเคยพูดแต่ก็ฟังเพื่อที่ว่าแม่ก็จะไปพูดก็จะเรียกแม่มัดแต่วันนั้นครับทีนี้คือก่อนเมื่อปีที่แล้วนี่คือสร้างการจับขู่นี่คือที่พูดจะจัดกับดีเจพีตลอดเราพูดใต้ไม่เป็นเราต้องแหลงลวงอยู่เมื่อปีที่แล้วผมก็แหลงลวงอยู่กันกับคุณชนะพัฒน์ซึ่งแกก็โดนเลยถึงตอนนี้ชนะพัฒน์นั้นจะไปกับดีเจพีก็จัดม้อยถึงรอนกรู้ว่าจะมาปอปฏิชาติครับเออปาปุ๋ยเนี่ยยังเดิมๆอยู่นี่จะมีอาจารย์หญิงนะครับอาจารย์หญิงกับปิดจอก็นี่คือก็อย่างจอใจเดียวครับปิดจอนี่คือแกล้งกับปิดปุ๋ยนะครับปิดจอนี่ปิดโปสนุกอันนี้ปิดโปนู่นปิดจอถ้าปอตาเจอกันปั๊บนี่ก็คิดก็วันแล้วคนนี้ต่างจอต่างโปน่ารักน่ารักใจเดียวน่ารักที่มานี่สนุกสนานกันนะครับกับบรรกนอาจารย์ปิดจอหรือไม่ก็เลยตอนนี้เป็นผู้ปั้นเลยไหมอ๋อผู้ปันนุ้ยอ๋อผู้ปันนุ้ยมวดเป็นมวดนะครับมวดนุ้ยกับไปที่นัดทำร้านเนี้ยวันนั้นทำรายการกับคนพิการนี่แหละการนี้เป็นผู้ดูแลคนพิการเป็นที่ปรึกษาของคนพิการเขาจะวัดรังกันซึ่งพอดีประธานเขาปล่อยกันบอกคนพิการนี่ก็บอกว่าเอามาให้มีจมูกอยู่นึกจมูกบอกอ๋อเลยจบจะมาคุยกับคนพิการได้ไหมเนี่ยก็คุยกับบัณฑ์คนนี้คุยกันเลยซึ่งบอกเดี๋ยวกำลังยังไม่รู้ว่าวันน้อยคือถ้าเป็นวันเจ้าเราไม่ต้องเตี่ยวไปเตี่ยวมาเลยเราได้จ้องตีครับจริงๆก็ถึงวันนี้เลยก็วันนั้นอาจารย์นุ้ยว่าผมดีใจวันนี้ผมมาตรงนี้ผมได้เจอลูกศิษย์ผมอายุมากกว่าผมไม่รู้แต่ว่าผมเจอลูกศิษย์ผมแกประกาศเจ้ามดจังหวะนั้นไปโอ้อาจารย์นุ้ยวันนี้ต่ำก้องต่ำปูโตต่ำเก่งจ้อมปลาทอดเลยนี่ปลาบ่อขึ้นเต็นเดี่ยวๆอย่างเลยทุกครับเรียงอาจารย์มาวันนั้นก็ต่างนุ้ยก็ให้เบียร์ไปหกพันครับตั้งคนพิการให้เบียร์ไปหกพันปีตั้มไปหนึ่งมื้อนะพันว่าบาทโอ้กลงรวยหยับหยับเหลือตึ้งปลาดิบไปตึ้งม้งต่างลำกระทำทิพย์โลก็ได้มาทำทิพย์โลปลาทูนตึ้งโลเกือบรวยแล้วแต่ว่าถ้าไม่เอาต่างลำก็ไม่เย็บเบงแล้วก็จะต้องเปย์ตึ้งบอกออกมาต่างมดออกมาต่างมดอดนอนว่ารวยเก่งจอมตึ้งกับปูนตอดกรอบเกี่ยวได้มันเลยนี่เกี่ยวตีนมือตีนนั่นเขียวกลางกามเลยเขียวได้มาเลยโจปันเล่ได้ดีใจแล้วแล้วเราไม่ปื้อการทุนก็ไม่ใจหวาเลยแต่ว่าให้เขากินได้คือโต๊ะใจจริงจริงดีใจนะครับคือมันติดไปบันคอนก็คดีใจคือมันมีอาหารทะเลแบบซอสนะครับนั่นวันนั้นได้ปูแก่ห้าลูกตั้งปฏิเตยนตั้งอำเภอนอย่างห้าลูกแต่ว่าได้ห้าลูกก็ดีใจได้กินนั่นคนนิดคนนิดไปไม่ตรงถ้าไปตรงมันโอ้ยสุดยอดเลยคนนี้ยันบอกว่าไม่ปื้อด้วยให้เขากินได้คือโต๊ะเฉยเดี๋ยวก่อยไปให้พักเยอะตอนนี้ปลูกคือว่าให้คนอยากให้ไปเรียนรู้ที่บ้านมั่งให้ไปรู้โอ้รู้ว่าการที่เขาว่าปลูกไม่ได้คือปลูกได้ประกาศปลูกในตั้งปลูกในไอ้ปลดเปล่าเราเนี่ยคิดไหมเดี๋ยวเขาหัดตั้งมาเต็มมดใจเลยเราไปเอาไปค้นไหมมาตึ้งเอาเชือกโรยใส่ดินลงไปเออแล้วก็ปลูกด้วยนี่ยอดเป็นเม็ดขึ้นมัดเลยดีปรีย่างเน่ามีนุ่นยังโลโก้ยังส
ชมจีดมั่งอย่างทุกอย่างเลยถึงตอนนี้เน็ตกว้างนะติตัวเองเว้นตอนนี้เน็ตกว้างกำลังเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวก็ไปทักทีพอให้ฟังเดี๋ยวจะโตเลยพอให้ฟังพอให้ฟังเยอะตอนนี้โป๊ะเข้าเลยถึงรถน้ำเลยน้ำแต่โลโก้นเป็นลูกแล้วก่อการนี้แล้วก็แสดงว่ามีทุกอย่างนะครับเบื้องตัวเองก็เดินรอบานแล้วกัดสำรวจดูเลยแล้วทุกอย่างก็คือพูดคุยกับปีก็อีกคนนึงว่าเนี้ยคือส้มเหลือแล้วคือที่เป็นคนตอนแรกเป็นคนตัวอย่างในตรงทิ้งตรงนั้นนะครับว่าในเมื่อวันนี้คือเราคือปีนปานี้คนข้างหนอกันเขาจะเอ็นกุนกาแต่คนข้างน้อยไม่ค่อยแต่คือไม่สนใจเป็นคนติดต่อร่างปลามาตลอดคือแต่จบช่วยเลือกคนซึ่งปลูกกันนะอยากให้เขารู้ว่าเราทำได้จุ่มปูปลูกไหนตั้งเป็นลูกแล้วร้องน้อยครับเออไปเล่แต่น่ารักนี่ซึ่งแบบพอเราเอ็นเราไม่อยากกินแล้วอยากไหวดูห้ามันนะซึ่งถูกอย่างจะปลูกให้เขาเอ็นว่าเราทำได้ปะนั่นแหละคืออยากให้เด็กพัดทำมันพอตอนนี้โรงเรียนอนุบาลก็ว่าไอเด็กปลูกประกาศนะไม่ตั้งมันนี่ปลูกแต่ให้เด็กได้รดน้ำเมื่อเช้าได้รู้อันลาดบ่าวเช้าๆตึ้งยากๆก็สายน้ำน้อยสวัสดีนั่นเองก็จริงๆก็ดีนะครับคือเมื่อนู่นมาก่อนคือตอนเราโยบะทุ่มกันเหมือนกันคือครูก็ต้องมีแปลงพักในเรื่องของวิชาเกษตรหลวงพ่อบุญก็ไม่ได้เด็กนะเราไปตอนเช้าก็ต้องเล่นกันเด็กรดน้ำนั่นคือต้องจริงไอ้พักบัวกันรดน้ำกันคือมันเมื่อวันสิ่งเหล่านั้นมันซ่อนเราได้นะครับเวลาเราปลดล่างจากนั้นมาบางทีคือเรารับโยบายได้เนี่ยมีพื้นที่ว่างที่สร้างว่าตอนโรงเรียนคือเรายกรองพักปนันปนันคือมันก็เป็นคือเรื่องนะครับถ้าใครอยากไปนะคือยินดีที่บ้านนั้นไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอยากรู้วันนี้มีคนตั้งว่าปลูกหน้าในตั้งเอ็นของต้นหลูกหรือมดตัวยังไงนะมีหลูกเยอะๆนะการโตกระปลูกได้นะแต่วันนี้ที่บ้านหลูกวันก่อนที่ลุงไล่นะที่บ้านหลูกที่ชัยยาไม่ใช่ตัวที่ที่ซาลายาปลูกในตั้งมาเลยนะมีมวงเป็นลูกดอกโตเป็นลูกดอกก้อนนั่นคือเสปีเป็นแต่ปลูกในตั้งมาเลยกาลุงไล่ก็ว่าปุ๋ยนี่ที่ไหนบ่ที่บ้านลูกชายก็ไปตั้มซึ่งเมื่อต้นกล้วยเราลมปั๊บนี่เมื่อดอกฟันหยาดหยาตุงหยาติงเจาะรูเจาะไอ้กลุ่มยอดดีปรีไปเลยแล้วขึ้นช่วยด้วยยอดประกาศกระไดขึ้นช่วยแล้วไปตั้มนะก็ไปตั้มในลำต้นก็ลำต้นมาเลยแต่มันนอนนะไอ้ลำต้นมันนอนตึ้งเจาะกลุ่มทำช่องแถวช่องแถวนี่ได้ประมาณถ้าว่าแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นเล็กได้10ละต้น20ต้นแล้วแต่แต่ชื่อคืนซ้วยมันมีน้ำตาโรดเราไม่ใช่ทำให้รูล้นไปข้างหลังไม่ต้องใส่ดินเลยนะไม่ต้องเลยยอดลงไปเลยถึงมันช่วยบัวบกก่อนปลูกบนนั้นกันก็ว่านี่ได้บัวบกมาโยบนต้นกล้วยคือบัวตัดต้นกล้วยปั๊บปนิ่งใช่ไหมไอ้นี่ก็เรามาทำแต่ต้นกล้วยติเลื่อนนี่ถึงไปจิ้มถึงเอาบัวบกไปจ้อยมันน้ำหรือไม่ต้องรดน้ำมันจุ่มอยู่นั้นเนี่ยแต่ถือว่าเป็นความรู้มากดีปรีก็ได้กินแล้วดีปรีต้นกล้วยมันโหขึ้นมาคือไปปลายมันนี่ไปปลายถึงเปะลงไปก็มันขึ้นบอกขึ้นก็ได้กินลูกแต่ว่าในเปลือกไม่ได้นกกินชาติแต่ว่านกมักเลี้ยงนกก็ถือว่าได้ความรู้หลายอย่างนะครับวันนี้ที่ได้รวมสนทนากันบอกแล้ววันนี้ทั้งซับเปเอรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเดียวที่บอกว่าเรือแข่งเรือมั่งหรือว่าบางทีเคยติว่าอาจจะเกี่ยวกับเส้นอะไรบางทีอาจจะกินยาล่วงโยแต่ว่าสว่าค้างคือไปได้นะครับไปได้ที่จะลงไปน้ำมันเปล่านะครับใช่น้ำมันเปล่าซุ่นเป็ดซ่องไปเจสซี่ยกที่ซุ่นเจ็ดคือถ้าปันบื้อโตมาที่สถานี91.25ก็คือการมีก็อาจจะประสานานะว่าคุณติมาว่าอะไรค้างมันค้อนจะเจอปริจาร์จะปุ๋ยนี่จะบอกว่าเกตปุ๋ยมักปุ๋ยกอกปุ๋ยขี้วัวได้ไหมเลยแต่ว่าใช่ก็มันได้กระตำปุ๋ยมักเสร็จเลยครับอันนี้คงจัดได้แล้วก็เปล่าบางสิ่งบางอย่างนะครับบางที่บางคนบอกว่าเจ็บก้าได้ป่วยก็กินยาล่วงโยเยอะแล้วมันคันแต่ทำไมนะคือมันเบิ้ลกับว่าคือเรื่องของเรื่องมันเฟนนั้นเขาเป็นความดันหม้อกินยาพิษตายไปอยู่แต่ว่าไงที่อยู่นี่ครับถึงบอกไม่ไหวเร็วที่ใครยินบันนี่เบียร์มดในเรากระป๋าออกมาบานกระป๋าลงมาดักซ่าเลยตามดีว่าคือเป็นลูกที่อาจารย์เปรกด้วยซึ่งอาจารย์เปรกแกง่ายไปมากนะซึ่งเป็นคนขี้กล้านี่คือยี่เตี้ยวทั้งเดียวนี่ครับแกว่าไม่ได้ต้องรักษาคุณกะหลงเล่โล่งงั้นครับโอ้ง่ายปฏิปอง่ายปอนั่นเลยทีนี้ปากต่อปากโล่งกับคนที่บ้านเลยมันเพราะว่าเขาหยกขึ้นไม่ได้ซึ่งเป็นความดันก็มีนี่เมื่อทีนี้อะไรคนเดียวเอาครบจักรวาลมาปลูกแต่ไม่รู้ติดไม่ติดนี่ก็โค้กันจังครับปอไปก็เอาไม่เหมือนนั้นตัวเองได้ไหม
ก็ตีละไม้ตอนไหนเราไม่สาวกรอบจักรวาลนั่นเองไปปักถูกโน่ถูกข้อมันจะแตกนะลูกไปตาบ่อยมันกินแต่น้ำจ้าแต่ช่วงแรงๆไม่ต้องกลัวพอกินปั๊บมันจะคับเหี่ยวคับจนเหี่ยวเราสีขาวบริสุทธิ์เด็กๆเขี้ยวเรื่องอ้อยเลยแหละเรื่องออกหนวดนวลเรื่องออกดำก็เป็นตัวยาต้มกล้วยเลยนะใช่ดีว่าไปกินน้ำต้มกล้วยแล้วกินไปนั้นถึงตาบ่าเราไม่นี่เราตากเองกับพอเราจุ่งจ้าก็ใช้ลงไปอีกนึงไม่ต้องกินจ้าของใบนี้แหละตอนนี้จะดีมันเลยเห็นรัดหน่อยเห็นแกไอ้แกกินนึงเอาไปตรวจป้าปุยเออวะหมอบอกไม่ได้จะกินนึกแล้วติดไตปุ้มขอบคุณนะป้าบอกกลับเออดีใจแล้วก็ง่ายคือบางซิ่งนะบางซิ่งก็คือมันก็ง่ายอะไรแต่ว่าที่ต้องให้ตรงกับโรคติดเป็นโรคเป็นอยู่นะครับแต่ก็จริงจริงแล้วคือไอ้สมุนไพรนี่คือยาที่เรากินนี่คือจริงๆแล้วมันก็มาจากตัวสมุนไพรนี่แหละเขาเอาไปผสมครับแต่อาจจะมีส่วนของเคมีได้บางเคมีบางทีเคมีมากเลยนี่นี่เราเวลากระเกะกันแล้วก็ฝากไอ้นี่สักนิดร้านปักจักลังจวนนี่ของร้านเสื้อขาไม้คือเกี่ยวกับเสื้อได้ปออสรอเอาปอมอได้จับสั่งแต่นี่มากนี่เอาไปจั่งอย่างเดียวเลยเลือดตัวเราแต่ว่าปีเศษเนี้ยไปในน้ำปลาปุ๋ยนี่ไม่แพงปากกากันเด้งนะครับลั่งจวนปักจักค่ะครับก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อนะครับของสถานีวิทยุเองนี้ด้วยนะครับคุณวัฒนาวิโนไทยนะครับซึ่งเขาเป็นวนาสถานีสวทตรังนะครับแล้วก็วนาประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยนะครับคุณธีรพงษ์เพชรรัตน์นะครับครับก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยที่ให้โอกาสอปมช.ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับครับก็เลือกดูเวลาน่าจะพอดีนะพี่ปุ๋ยอีก3นาทีก็พอดีแรงงานไว้แรงชะกิดกันครับของแรงงานวันที่แรงงานกันวันที่17 18นี่คือเขาจะพาไปเที่ยวไปดูงานที่ขนมครับแล้วก็คืองานแรงด่วนตอนนี้คือพวกเกี่ยวกับแรงงานนี่นะครับเหมือนพวกเราอยู่เป็นแกนนำอยู่ก็ถ้ามีเลยในหมู่บ้านนั้นคือแจ้งแกนนำได้มีเลยคือบางทีงานข้าวมันเมื่อนั้นแรงด่วนเกี่ยวกับทำพิมพ์เส้นน้ำได้ป่ะนี่คือกล้องแรงงานนั้นคือรวมกลุ่ม16คนก็สามารถที่จะตั้งเป็นกลุ่มทำนู่นทำนี่ได้นะครับหนองกุ้งน่ารักมากเลยหนองกุ้งกุ้งแม่น้ำเด็กเดียวก็ขึ้นไปติดแรงงานเหมือนกันซึ่งว่าเดี๋ยวจะประสานจะสัมพันธ์นายก็คือเคยสมัครก็ได้ตอนนี้เป็นรายงานของตำบลของหมู่บ้านนั่นเองคือสมัครคือมันก็เราได้จัดได้ทำมาดนั้นนี่นี่มันก็มีสองโครงการปูกระเบื้องของวัดในเขากับบ้านไปแล้วแล้วก็ทำขนมไทยของหมู่นึงบาวีกับบ้านแล้วถึงนี้ตอนนี้ส่งงานแรงด่วนคือจะทำพิมพ์เส้นน้ำของหมู่นึงตัดเส้แต่ถ้ามาต่อยอดได้ไหมคือต่อยอดได้พี่ทำเลยตรายังไงก็องดีเจปุ๋ยมีตราเรียบร้อยแต่ว่าจากติ๊กอยใส่สมมติว่า 10% จะใส่ 20% คือมันจะดีว่าเดิมมันไปเลยคือเราครับปริมาณคือสมมติมันจะจ่ายได้ก็เรียกเข้มข้นครับเข้มข้นครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้ผมหลวงรอนนกุรักนะครับก็ดีเจปอปฏิชาหรือปปุ๋ยเพท้ายจากกันสำราญนะคะก็ขอบคุณทุกๆฐานที่ได้รับฟังข้องอปมช.วันนี้เราก็ต้องขอสวัสดีแถวนี้นะคะคอยเจอกันอีกเศร้าต่อไปค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะนาฬิกาค่ะธนาคาร Exim Bank พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SM